ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนที่พักที่นี่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นแบบโฮมสเตย์คล้ายๆกันแบบนี้อะค่ะคุณผู้ชมซึ่งมันก็จะแปลกจากในเมืองใหญ่ๆกันที่ใครไปพักก็จะไปพักที่โรงแรมที่โฮสเทลกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะคะให้บรรยากาศที่แปลกไปอีกแบบนึงค่ะแต่คุณว่าการที่เรามาพักที่โฮมสเตย์แบบนี้นะคะเราก็จะได้เจอกับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าคนที่เป็นนักท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายๆกับเราก็คือมาแบ็คแพ็คกันนั่นเองค่ะก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมันทำให้เราได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกด้วยนะคะในระหว่างที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท่องเที่ยวกันก็เป็นความน่ารักไปอีกแบบนึงของการเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์ค่ะสุดท้ายที่รถจิ๊ปนี่พามาส่งเรานะคะหลังจากนี้ค่ะเราจะไปโฮมสเตย์แล้วก็นาขั้นบันไดแต่ว่าเราจะต้องเดินเข้าไปค่ะหรือที่เขาเรียกว่าเทรคกิ้งซึ่งก็คือการเดินเท้าเข้าไปนั่นเองค่ะแถวนาขั้นบันไดมาสักพักนึงนะคะก็เห็นบ้านทรงแปลกๆอยู่ค่ะแต่เอาเข้าจริงนะคะบ้านนี้ก็ไม่ได้แปลกค่ะเพราะว่าเป็นบ้านของคนที่อยู่ที่นี่ดั้งเดิมเลยค่ะก็คือชนพื้นเมืองที่นี่นะคะถ้ามองดูนะคะคุณผู้ชมบ้านนี้มีประโยชน์กับเขามากๆเลยมันเป็นบ้านที่เหมือนกับ one stop service เลยค่ะ
ทั้งหมดนี้นะคะเป็นทั้งลานกิจกรรมหุงหาอาหารกวาดบ้านถูบ้านซักผ้านะคะเป็นห้องนอนที่อยู่อาศัยและด้านบนที่เรามองไม่เห็นนะคะก็จะเป็นยุ้งฉางสำหรับเก็บข้าวที่เขาได้มาจากการปลูกข้าวตรงนาขั้นบันไดนี่แหละค่ะและความพิเศษของที่นี่ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเลยจริงๆค่ะก็คือด้านล่างที่เขาหุงหาอาหารตรงนู้นนะคะเมื่อก่อไฟเสร็จปุ๊บเนี่ยควันก็จะลอยขึ้นไปสู่ส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วก็ส่วนที่เป็นยุ้งฉางเก็บข้าวด้วยควันตรงนี้ละค่ะคุณผู้ชมมันจะช่วยป้องกันไม่ให้ปลวกนะคะมันกินไม้แล้วก็ไม่ให้พวกหนูแมลงต่างๆมากัดกินข้าวสารของเขาด้วยค่ะก็เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่กันค่ะ